เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกับตันเทลและนี่ก็คือเกมแลน n a ล็อกแท็กติกนะฮะวันนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นๆนะที่จะมาเตือนนะครับว่าระวังพลาดนะครับเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวก็คือเป็นเรื่องของเจ้าอ่าาวันนะครับผมของ m o l o c อก s อเซนนะฮะคือผมเนี่ยน่าจะพลาดมาแล้วหลายวันเพราะว่าไม่ได้สังเกตเลยนะจนกระทั่งไปเห็นข้อความนึงในกลุ่มนะครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฆ่าบอสนะครับรายวันหลายๆคนน่าจะเคยเห็นถ้าเราฆ่าบอสแล้วเราได้อันดับหนึ่งของคะแนนเนี่ยเราจะได้มอลล็อกเอเซนต์มา6เม็ดถูกไหมครับเราจะได้มอลล็อกเ s เซนต์มา6เม็ดนะครับผมซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ตีแรงมากแบบผมเนี่ยนะครับคุณไปฆ่าบอสอีกตัวหนึ่งแล้วดามจคุณก็ไม่ไม่ต้องล้าช็อตนะครับ คุณแค่ไปช่วยตีบอสแล้วดาเมจคุณก็เป็นที่1ของบอสต,ตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งมอลล็อกเอเซนต์นะครับจะไม่ถูกส่งมาคือมันจํากัดที่10ครั้งถูกไหมครับขอโทษมันจํากัดที่10เม็ดต่อวันรอบแรกคุณได้จดหมายมา6เม็ดจดหมายรอบที่2มาถ้าคุณทําดาเมจได้อันดับหนึ่งอีกมันจะเป็นจดหมายเปล่าครับเพราะว่ามันเกิน10ครับแต่คือเกมมันง่วคือมันเกิน10มันไม่ได้หักเป็น4แล้วส่งมาให้เรานะครับ มันมันปัดเป็นศูนย์เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับคุณต้องไปลดดาเมจตัวเองซึ่งมันลำบากมากสำหรับผมเนี่ยคือต้องไปลดดาเมจตัวเองแล้วต้องอยู่ในอันดับกลางๆด้วยนะคือถ้าอันดับต่ำเกินไปก็อาจจะไม่ได้หรือเปล่าหรืออาจจะได้แค่หนึ่งมันก็ยากอีกมันต้องแบบได้4ตัวเลยคุณต้องแบบทำดาเมจอันดับที่สองเพื่อที่จะได้สี่เม็ดให้มันพอดีกับจดหมายรอบต่อไปอย่างเช่น ผมตีบอสตัวไหนดีล่ะอ่ะผมตีบอสตัวนี้ไปถ้าเขามาล s าช็อตตัวเนี้ผมก็จะไม่ได้มอลล็อกอเซนนะครับเพราะว่ามันเกินผมทำดาเมจอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าตัวนี้ตายนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เพราะดาเมตอันดับหนึ่งอันนี้ผมพยายามลดดาเมจมาแล้วนะครับแต่ก็ยังดันเกินอีกอ่ะพอมาถึงตัวนี้ถ้าตัวนี้ตาย ผมจะได้มอลล็อกเอเซนต์สองเม็ดมั้งนะครับถ้าไม่มีใครแซงผมนะตอนนี้ผมดาเมจอยู่อันดับ3แต่อาจจะมีเจ้าของบอสตัวนี้มาทำดาเมจแซงผมเข้าไปนะฮะแล้วก็ผมก็อาจจะตกไปเป็นอันดับ4ก็อาจจะได้แค่เม็ดเดียวนะครับผมแล้วทีเนี้ยถ้าได้เม็ดเดียวเนี่ยเป็นปัญหาเลยเพราะว่าผมต้องกลายเป็นหาดาเมจอันดับ3แล้วก็อันดับ4เพราะไม่งั้นเนี่ย ผมได้เม็ดเดียวมาแล้วแปลว่าเหลืออีก3เม็ดถูกไหมครับถ้าผมไปจบด้เมตรอันดับ2เนี่ยมันคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันประหลาดนะครับผม <c oughs> เออก็หวังว่านะครับเขาจะแบบแก้ไขนะครับอย่างเร็วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมัน มันยากมากสําหรับตัวผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก็ทําดาเมจได้ระดับกลางๆทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมแต่ผมก็อยากเตือนไว้ว่าต่อให้คุณทาดาเมจได้ระดับกลางๆนะฮะก็นับด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยครบ10เม็ดหรือไม่นะครับไม่รวมนะครับที่คุณได้จากบัตร VIP 3เม็ดได้จากอ่าอะไรวะกิฟเฟนโทเคินอีก2เม็ดอันนั้นไม่รวมกันนะครับคุณต้องได้อีก10เม็ดมันจะต้องเป็น15เม็ด ค,คือก่อนในนี้นนผมจําได้นะว่ามันได้12เม็ดมาตลอดคือและเกมมันก็ปรับหรือเปล่าหรือว่าปกติเนี่ยมันจะได้แค่10เม็ดแต่ว่าพอเราตีได้อันดับ1นอรอบมันก็ส่งมา12เลยทีนี้พอปรับปุ๊บเกินเกิน10ไงไม่ส่งมาเลยนะครับผมเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะฮะต้นมากๆนะฮะเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยทุยนะับผมอ่ะ โอเคนะครับก็ตืนเตือนกันไว้นะครับใครที่แบบว่าเออมีเพื่อนตีบอสแรงๆเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยผมได้อันดาเมจอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ของนะครับผมคือผมยังได้ไม่ครบนะวันนี้ผมเพิ่งได้แค่รอบเดียวเองผมก็สงสัยมาสองสวันแล้วเอ้ยทำไมผมตีบอสแล้วไม่ได้มอลล็อกเอเซนน่ะเออนะครับผมก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้าลากันไปก่อนนะไปละครับ